มดขาพาเพลินสวัสดีค่ะเดอะทอยทำแฟนคลับเหวอหายตัวออกจากคอนเสิร์ตเรียกได้ว่าทำเอาคนดูต่างก็งงแล้วก็แตกตื่นกับสิ่งที่อยู่ตรงหน้าจริงๆก็ว่าได้นะคะสำหรับคอนเสิร์ตของเดอะทอยเมื่อมีแฟนเพจ Facebook รายหนึ่งได้โพสต์ภาพแล้วก็ข้อความใจความว่าThe Toys พีคอีกแล้วเล่นเอาแฟนเพลงเวอร์กันทั้งฮอเข้าประเด็นเลยนะคะเรื่องเกิดขึ้นช่วงเพลงสุดท้ายของโชว์พี่ทอยแกก็โซโล่ก่อนฤดูฝนท่ามกลางสายฝนอย่างเมามันค่ะตัวเปียกๆอย่างเท่แฟนๆก็กรี๊ดกันทั้งฮออยู่แล้วแต่ว่าอยู่ดีๆควันสโมกก็เริ่มเยอะขึ้นเรื่อยๆจนปกคลุมตัว The Toys ค่ะที่กำลังนอนโซโล่อยู่ทั้งหมดแล้วพอสโมกเริ่มค่อยๆจางนั่นแหละครับเหลือแต่ไมค์กับกีตาร์ที่เปียกฝนตัว The Toys ไปแล้วจ้าเล่นเอาคนทั้งฮอหากันให้คว้าไปประมาณ 3-4 นาทีแล้วเราก็นึกว่าจะโผล่มาบนเวทีนะคะแล้วก็เล่นให้จบเพลงแต่ฮือฮอไฟเปิดเพลงลาลาลอยบวกVTR สปอนเซอร์แม่เรานี่บ่นเลยคอนเสิร์ตนี้อะไรก็เกิดขึ้นได้ทุกสิ่งเหนือความคาดหมายตลอดเวลาโปรดักชันดีแสงสีเสียงเลิศเพลงก็โคตรจะเพลินแล้วก็มืออาชีพนักดนตรีควรจะมาดูมากแขกรับเชิญตัวพีแล้วก็ไม่ทำให้ผิดหวังนะคะแม่เราปลื้มมากยกเว้นตอนจบนี่แหละค่ะทอยขอขอบคุณไว้แล้วฟิสโปรค่ะถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามได้ที่ช่องมดขาพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ